วันนี้เราจะมาดูแสนยานุภาพของจีนในทะเลจีนใต้ใกล้บ้านเราครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับชาติต่างๆรวมไปถึงยุทธวิธีการรบของจีนหากต้องเกิดการสู้รบขึ้นในทะเลจีนใต้กันวันนี้ไปดูเรื่องราวของแสนยานุภาพจีนในทะเลจีนใต้ครับแสนยานุภาพของจีนในหน้าน้ำทะเลจีนใต้กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าในช่วงนี้กระแสการระบาดของโรคโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วแต่กระแสโควิด -19 ก็ไม่สามารถหยุดยั้งกองทัพจีนในการแผ่ขยายอำนาจเข้าไปในทะเลจีนใต้ได้นะครับเมื่อเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาจีนได้ทำการซ้อมรบต่อต้านเรือดำน้ำในพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยมีกองเรือดำน้ำฝูงบินขับไล่และเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถีเข้าร่วมในการฝึกด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าแสนยานุภาพทางเรือที่สำคัญของจีนในน่านน้ำทะเลจีนใต้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในพื้นที่ตรงนี้ครับมีกองเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ซึ่งมีเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกหรือ Amphibious Transport Dock แบบ071ชั้นจ่างไปซานนะครับที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี2555จำนวน3ลำเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มีภารกิจสำหรับการยกพลขึ้นบกในสงครามภายนอกประเทศเพราะเป็นเรือขนาดใหญ่ครับสามารถบรรทุกเรือสะเทินน้ำสะเทินบกอากาศยานปีกหมุนหรือเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งได้นะครับตลอดจนสามารถบรรทุกกำลังพลนาวิกโยธินได้600-800นายพูดง่ายๆก็คือเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นฐานทัพลอยน้ำขนาดใหญ่ในการยกพลขึ้นบกนั่นเองชื่อจ่างไปชานนะครับซึ่งเป็นชื่อชั้นของเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นนี้เป็นชื่อของยอดเขาสูงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจีนบริเวณพรมแดนด้านที่ติดกับเกาหลีเหนือเนื่องจากยอดเขานี้มีความสูงมากครับจึงถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีจนชาวจีนเรียกยอดเขานี้ว่าขุนเขาสีขาวนิดนิรันดร์หรือจ่างไปชานในภาษาจีนนี่เองครับเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นนี้นะครับจ่างไปชานนี้มีความยาว210เมตรกว้าง28เมตรระวังขับน้ำ 20,000 ตันสามารถทำความเร็วได้25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ 19,000 กิโลเมตรที่ความเร็ว18นอตหรือ33กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบรรทุกทหารนาวิกโยธินได้1กองพันหรือประมาณ 600-800 นายบรรทุกยานเบาะอากาศระบายพลหรือที่เราเรียกกันว่าโฮเวอร์คราฟต์แบบ726ชั้นยูยีได้4ลำรวมทั้งยังสามารถบรรทุกรถสะเทินน้ำสะเทินบกเรือระบายพลรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกได้อีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ05 ZBD05 ซึ่งรถรบทหารราบรุ่นนี้นะครับเป็นยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกเต็มรูปแบบครับแล่นในน้ำได้ทำความเร็วในน้ำได้28กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำความเร็วบนพื้นดินได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถติดปืนใหญ่ได้ทั้งขนาด30มิลลิเมตรและขนาด105มิลลิเมตรอันทรงอนุภาพนอกจากนี้นะครับรถรบทหารราบรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตรเพื่อยิงทำลายแนวตั้งรับของข้าศึกบนชายฝั่งในระหว่างที่รถรบรุ่นนี้แล่นอยู่ในทะเลได้อีกด้วยนะครับรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ ZBD05 นี้มีระยะปฏิบัติการถึง500กิโลเมตรปัจจุบันประจำการอยู่ในหน่วยนาวิกโยธินกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครับนอกจากนี้นะครับเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกชั้นจ่างไปชันยังสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ Z8 นะครับหรือ C-SG-8 ได้4ลำเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้พัฒนามาจากแผนแบบของเฮลิคอปเตอร์แบบ SA-321 Super Phalon นะครับของฝรั่งเศสมีอัตราการไต่อยู่ที่690เมตรต่อนาทีทำความเร็วสูงสุดได้315กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วปกติความเร็วเดินทางนะครับอยู่ที่266กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ700กิโลเมตรถ้าไม่บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ C-SG-8 นะครับก็อาจจะบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีอเนกประสงค์แบบ Z-9 หรือว่า C-SG-9 ซึ่งพัฒนามาจากแผนแบบของเฮลิคอปเตอร์ยูโรคอปเตอร์ AS-365 ดอลฟินของฝรั่งเศสนะครับสามารถบรรทุกได้4ลำในปัจจุบันนะครับจีนมีเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่เนี่ยจำนวนทั้งหมด7ลำครับประกอบด้วยเรือคุนหลุนชานหมายเลข998เรือจิงกังชานหมายเลข999เรือจ่างไปชานหมายเลข989
เรือยีเหม็งชานหมายเลข988เรือหลงหูชานหมายเลข980นะครับส่วนอีก2ลำต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่20มกราคมและ28ธันวาคมปี2561ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเดินทะเลซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบให้กับกองทัพเรือของจีนเรือ3ลำครับคือคุณหลุนชานจิงกังชานและจ่างไผ่ชานได้ถูกนำเข้าประจำการในกองเรือทะเลใต้หรือว่า South Sea Fleet รับผิดชอบพื้นที่ทะเลจีนใต้ใกล้บ้านเรานี่แหละครับประจันหน้ากับไต้หวันและประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนหรือแม้กระทั่งกับสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาเจ้าถิ่นดั้งเดิมนะครับส่วนอีก3ลำของเรือชั้นจ่างไผ่ชานนะครับได้ถูกนำเข้าประจำการในกองเรือทะเลตะวันออกเพื่อไปเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่วนเรือจ่างไผ่ชานของจีนหมายเลข989เนี่ยเคยปรากฏโฉมพร้อมกับเรือฟริเกตอู่ฮั่นและเรือฟริเกตไฮเขาร่วมทำการซ้อมรบทางทะเลของจีนเมื่อปี2557ใกล้กับช่องแคบลอมบ็อกซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะบาหลีกับเกาะลอมบ็อกของอินโดนีเซียนะครับการซ้อมรบในครั้งนี้นะครับเป็นที่ฮือฮาของโลกตะวันตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียนะครับที่เห็นจีนมาทำการซ้อมรบในพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศของตนชนิดที่เรียกว่าจ่อคอหอยกันเลยทีเดียวนอกจากนี้พื้นที่การซ้อมรบที่ล่อแหลมอย่างมากยังแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีที่จีนเตรียมไว้สำหรับการรับมือคู่พิพาทในกรณีขัดแย้งในทะเลจีนใต้บานปลายออกไปนะครับมาดูเครื่องบินรบกันบ้างครับเครื่องบินรบที่ถูกนำมาใช้ในทะเลจีนใต้ณเวลานี้นะครับจีนนำมาถ่วงดุลอำนาจเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ J10 ซึ่งเมื่อปี62นะครับวันที่19มิถุนายนปี2562ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับสามารถตรวจจับเครื่องบิน J10 4ลำจอดอยู่บนสนามบินที่เกาะวูดดี้ปีเตอร์เลตันนะครับนักวิชาการประจำสถาบันกริฟฟิธเอเชียของออสเตรเลียได้วิเคราะห์ว่าจากภาพถ่ายทางดาวเทียมดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าจีนจอดเครื่องบินรบทั้ง4ลำบนรันเวย์อย่างเปิดเผยแทนที่จะนำไปจอดในโรงเก็บเครื่องบินนั่นเป็นสิ่งที่แสดงว่าจีนต้องการให้โลกเห็นครับต้องการสื่อสารให้โลกรับรู้ว่าพวกเขาได้ส่งเครื่องบินรบมาประจำการในทะเลจีนใต้แล้วนอกจากนี้ภาพถ่ายดาวเทียมยังสังเกตได้ว่าเครื่องบินดังกล่าวไม่ได้ติดถังน้ำมันสำรองที่ใต้ปีกนะครับอันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเหล่านี้ใช้ระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงบนเกาะวูดดี้อันเป็นการยืนยันครับว่าเครื่องบินทั้ง4ลำจะใช้สนามบินบนเกาะวูดดี้แห่งนี้สนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศของจีนอย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่สนามบินที่บินมาจอดพักธรรมดานะครับเครื่องบินแบบ J10 เนี่ยมีความเร็วสูงสุด 2.2 มัคครับมีระยะปฏิบัติการ750กิโลเมตรนั่นหมายความว่าเกาะวูดดี้ได้ยืดระยะปฏิบัติการของเครื่องบินแบบ J10 ให้ไกลออกไปได้อีก750กิโลเมตรซึ่งจะส่งผลให้เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ J10มีระยะปฏิบัติการไกลเพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ได้อย่างน่าหวาดวิตกเลยทีเดียวครับนอกจากจีนจะมีเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ J10 แล้วนะครับจีนยังมีเครื่องบินขับไล่แบบ J20 มังกรทรงพลังซึ่งเป็นเครื่องบินรบยุคที่5รุ่นแรกของจีนครับเครื่องบินแบบ J20 มีขนาดใหญ่ลำตัวยาวรูปทรงของปีกเป็นรูปสามเหลี่ยมมี2เครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงโลกตะวันตกตรวจพบเครื่องบินรุ่นนี้จำนวน6ลำบินทดสอบครั้งแรกในช่วงปี2552โดย2ลำสุดท้ายตรวจพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557ในช่วงปี2554ครับจีนได้เปิดตัวเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อแสดงแสนยานุภาพต่อรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาขณะเดินทางไปเยือนจีนแหล่งข่าวตะวันตกคาดว่าเครื่องบินแบบ J20 จะสามารถปฏิบัติการได้จริงนะครับในช่วงปี2560ถึง2562นี่แหละครับเครื่องบินรบแบบ J20 เป็นเครื่องบินที่มีระยะทำการไกลพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่องหนมีระบบอาวุธติดตั้งภายในลำตัวถึง2ระบบสามารถติดตั้งได้ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นหรืออาวุธปล่อยต่อต้านเรือผิวน้ำส่วนหัวของเครื่องนะครับมีลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ที่คล้ายคลึงกับเครื่องบินแบบ F-22 Raptor ของสหรัฐอย่างมากโลกตะวันตกเชื่อว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ต่อสู้โดยตรงกับเครื่องบินรบแบบ F-22 Raptor และแบบ F-15 Eagle ของสหรัฐและของสิงคโปร์ที่มีใช้ประจำการอยู่ในขณะนี้นะครับ
จจุบันนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ได้ทำให้โลกตะวันตกได้มีการจำลองสถานการณ์หากเหตุการณ์บานปลายออกไปและถึงขั้นที่จีนส่งกำลังทหารเข้ายึดหมู่เกาะสแปรลี่ในทะเลจีนใต้ของจีนเหมือนกับที่จีนเคยปฏิบัติมาแล้วกับเวียดนามในกรณีหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ทางตอนเหนือในปีพุทธศักราช2516และ2531โดยสถานการณ์จำลองนี้มีการมองว่าจีนได้นำแนวความคิดการปฏิวัติกิจการด้านการทหารหรือว่า RMA Revolution in Military Affairs ที่จีนศึกษาแนวคิดและหลักนิยมของสหรัฐเป็นต้นแบบและกลายเป็นหลักนิยมในการยุทธของจีนที่กำหนดว่าสงครามท้องถิ่นภายใต้สภาวะเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งหมายถึงจีนจะทำการรบในพื้นที่จำกัดครับโดยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าทำการรบอย่างรุนแรงเด็ดขาดโดยการรบในลักษณะนี้จะจำกัดเวลารบไม่นานครับจำกัดพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่กว้างครับและจำกัดเป้าหมายทางการเมืองเพื่อไม่ให้ขยายความขัดแย้งออกไปดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ครับว่าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่เกาะในทะเลจีนใต้จีนจะใช้เรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแบบ071ชั้นจ่างไปชานจำนวน3ลำส่งกำลังทหารนาวิกโยธินจำนวน 1-2 กองพันพร้อมรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับจำนวน 20-30 คันสนับสนุนด้วยเครื่องบินรบแบบ J10 หรือ J20 เข้ายึดครองเกาะใดเกาะหนึ่งในหมู่เกาะสแปรลี่อย่างรวดเร็วจากนั้นก็จะดัดแปลงที่มั่นบนเกาะเป็นแนวตั้งรับพร้อมๆกับกำลังสนับสนุนทางเรือที่ตั้งมั่นอยู่บนฐานทัพบนเกาะวูดดี้ในหมู่เกาะพาราเซลจะทำหน้าที่ลำเลียงยุทธสัมภาระอาวุธหนักอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อสู้กัสยานรวมไปถึงอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำเข้าไปเสริมสร้างความมั่นคงณที่หมายบนเกาะที่ยึดอยู่เพื่อใช้ในการต่อต้านการเข้าตีต่อโต้ของข้าศึกที่จะเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวคืนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นฉากจำลองที่โลกตะวันตกมองเอาไว้ว่าน่าจะเป็นยุทธวิธีที่จีนใช้ในการยึดครองเกาะใดเกาะหนึ่งในหมู่เกาะสแปรลี่หากสถานการณ์เลวร้ายจนถึงต้องมีการใช้กำลังกันนะครับก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปครับว่าวิกฤตการณ์ในทะเลจีนใต้จะดำเนินไปในรูปแบบใดเพราะแม้ว่าความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 จะยังคงมีอยู่แต่ความตึงเครียดด้านการทหารในทะเลจีนใต้ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องจับตามองกันต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปครับ